สวัสดีครับคุณพี่น้องครับนี่แดดห้อนครับพี่น้องเอ้ยครับเคยกินโป้พี่น้องมงหน่อยข้าวเหนียวใบบกที่พามากินมงข้าวเหนียวใบบกพี่น้องการห้อนไม่ได้ไปใส่ทางผมเนี่ยช่วงก้อนเทียงนะครับนี่ครับวันนี้มงม่วงหน่อยนะครับมันผมเอินมงหน่อยมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับตอนที่ต้นสุกเนี่ยสมเป็นไฮพี่น้องเนี่ยแต่พระสุกเหลือรสชาติที่หวานหอมนะครับผมนี่ครับหวานหอมมีการกินนะครับกินทำไมผมเล็กน้อยนะครับบีบให้มันออกครับพี่น้องนี่ครับบีบให้มันออกแล้วทีเหลือนี่ครับเป็นโบกมันนะครับอันนี้ห้องกินเลยนะครับเนี่ยมันทำเนี่ยมันหอมเอกลักษณ์นี่ครับผมพี่กันนะพี่น้องเดี๋ยวผมเอาไงออกก่อนนะครับผมเอาไงออกก่อนมันเดี๋ยวมึงเขาเนื้อหนักครับพี่น้องพี่กันกินครับครับผมหลังจากจับข้าวเหนียวยัดโบกแล้วพี่น้องจะเป็นสีแล้วครับเนี่ยมันจะมีความหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับโบกหน่อยเนี่ยไม่น่ากินครับบีบโบกมากเลยพี่น้องนี่ครับหน้าบางมองซึมเข้าไปนี่ข้าวเหนียวครับพี่น้องนี่ครับรสชาติหวานหอมซ้ำกินข้าวเหนียวม่วงพี่น้องแต่ว่าเนี่ยใส่ความหวานหอมจากธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับกินมันจะหน่อยเท่าไงครับผมครับนี่ครับเนี่ยมันกัดกินแล้วพี่น้องกินนะกินสุดยอดมากหวานหอมเป็นของหวานของเท่าไหร่เท่านั้นน้ำเผ็ดเบียดเผ็ดให้มากมีเมย์ครับนี่ครับนานี่ครับกินได้นานเดียวครับมะม่วงหน่อยครับผมครับเดี๋ยวพี่น้องซิมเบิ้งต้องเบิ้งน้ำกันได้ครับเนี่ยนี่ครับผมมองใบโบกครับพี่น้องผมมองใบโบกรู้จักพี่น้องหวานหอมแสบครับต่อครับผมเมื่อไหร่จะจำเราฟังนะครับผมบีบบวกมากพี่น้องบีบบวกมากข้าวเหนียวนี่บวกเลยครับข้าวเหนียวเดือดซึมเข้าไปนี่เนี่ยไอ้หน้าหมักม่วงซึมเข้าไปนี่เนี่ยข้าวเหนียวพี่น้องบีบมากเดือดกินกันนะครับหวานหอมจนหายพี่น้องยอดครับข้าวเหนียวม่วงใบบวกครับพี่น้องไปเพื่อให้กินต้องลองนะครับแต่ว่าต้องเป็นม่วงหน่อยนะพี่น้องก็จะมีความหวานความหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันนะมะม่วงพันเดินที่ผมเป็นเนี่ยอันนี้มันจะมีความหวานความหอมหวานหอมก็ยังเข้ากินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วพี่น้องถ้าเอาใบโบกเข้าไปก็ดีครับ